เปิดชัดๆรายละเอียดคำสั่งศาลแพ่งตั้งพิธาพจกมรดกถือหุ้นไอทีวีในบัญชีปรายาน้อแจ้งปปช.กรณีประเด็นกล่าวหานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน 42,000 หุ้นมีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 3 บัญญัติห้ามมีให้บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชี้แจงต่อสาธารณชนเป็นทางการเกี่ยวกับที่มาหุ้นไอทีวีจำนวนนี้คือเมื่อวันที่16มีนาคม2553มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของบิดาและได้รับมอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของบิดาให้รับโอหลักทรัพย์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือหุ้นไอทีวีอันเป็นกองมรดกถือครองไว้แทนทายาทเรื่อยมาโดยที่หุ้นไอทีวีไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกต่อไปและต่อมาปี2557หุ้นไอทีวีถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิกถอนหุ้นสามัญออกจากตลาดหลักทรัพย์อันเป็นผลให้ไม่สามารถซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกต่อไปปัจจุบันได้โอนหุ้นไอทีวีให้ทายาทอื่นแทนแล้วทายาทที่ได้รับโอนหุ้นคือนายภสินลิ้มเจริญรัตน์น้องชายโอนเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566หลังอ้างว่ามีขบวนการพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีจากที่สิ้นสุดความเป็นสื่อมวลชนไปแล้วตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550ให้กลับมาเป็นสื่ออีกครั้งเพื่อนำมาเป็นประเด็นขัดขวางมิให้เป็นนายกรัฐมนตรีพลิกธุรกิจภาษินลิ้มเจริญรัตน์ตัวช่วยพิธารับโอนหุ้นร้อนไอทีวีขณะที่นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนระบุว่าจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อปี2562แล้วพบว่ากรณีการถือหุ้นไอทีวีนายพิธาแนบเอกสารคำสั่งศาลว่าเป็นผู้จัดการมรดกมาด้วยซึ่งเป็นเอกสารประมาณปี2550กว่าทั้งนี้จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารกับทางศาลเลขาปปช.ยังระบุว่าถ้าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของนายพิธาดังกล่าวปปช.ก็พร้อมให้ข้อมูลเพราะเป็นสิ่งที่เปิดเผยอยู่แล้วล่าสุดสำนักข่าวอิสราตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธาในช่วงเข้ารับตำแหน่งเป็นส.ส.พรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับข้อมูลคำสั่งศาลการเป็นผู้จัดการมรดกและการถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธาพบว่านายพิธายื่นบัญชีทรัพย์สินตอนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่28สิงหาคม2562ต่อมาได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม2ครั้งครั้งแรกเป็นการยื่นเพิ่มเมื่อวันที่6กันยายน2562และยื่นเพิ่มอีกครั้งในวันที่4ตำบลก.2562สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งศาลที่ให้นายพิธาเป็นผู้จัดการมรดกปรากฏอยู่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมต่อปปช.ครั้งที่2เมื่อวันที่4ตำบลก.2562มีรายละเอียดดังนี้นายพิธาได้ให้เหตุผลในการยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมว่าเพราะต้องตรวจสอบข้อมูลเนื่องจากทรัพย์สินบางส่วนได้รับจากการเป็นผู้จัดการมรดกจึงเพิ่งได้รับทราบข้อมูลและต้องตรวจสอบข้อมูลเพราะไม่ได้บริหารกิจการมา3ปีไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเอกชนได้จ
จึงทำให้ล่าช้าอีกทั้งเอกสารบางส่วนสูญหายต้องทำเรื่องขอจากสถาบันการเงินต้องใช้เวลาค้นหาและตรวจสอบเพื่อความถูกต้องสำหรับในส่วนของเอกสารเกี่ยวกับเงินลงทุนนั้นมีการระบุไว้3รายการประกอบไปด้วย1บริษัทไทยโรดจำกัดจำนวนหุ้น121หุ้นมูลค่ารวมตามตราสาร 32,250 บาท2บริษัท IATV จำกัดมหาชนจำนวนหุ้น 42,000 หุ้นมูลค่าตามตราสาร 44,100 บาท3บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนจำนวนหุ้น830หุ้นตามตราสาร 4,150 บาทโดยหุ้นทั้ง3รายการระบุว่าได้หุ้นมาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2556นายพิธาได้ระบุในหมายเหตุว่าในลำดับที่1 3การถือครองหุ้นดังกล่าวเป็นการถือครองแทนทายาทในฐานะผู้จัดการมรดกของบิดาสำหรับรายละเอียดการเป็นผู้จัดการมรดกนั้นนายพิธาได้แนบคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ประกอบมีเนื้อหาในเอกสารดังนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้วันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2550ความแองระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ร้องเรื่องขอตั้งผู้จัดการมรดกผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์ผู้ตายการจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายศาลประกาศนัดไต่สวนตามระเบียบแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้านทางไต่สวนผู้ร้องนำสืบฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายตามเอกสารรอจุดหนึ่งทายาททั้งหมดปรากฏตามบัญชีเครือญาติรอจุด5ผู้ตายถึงแก้ว่าความตายเมื่อวันที่18กันยายน2549ตามเอกสารรอจุด3ก่อนตายผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ข้อมูลปกปิดถนนวานิช1แขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครตามเอกสารรอจุด4ผู้ตายมีรับมรดกปรากฏตามบัญชีทรัพย์รอจุด6ซึ่งไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องไม่สามารถแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทได้จึงมาร้องขอเป็นคดีนี้โดยทายาทคนอื่นให้ความยินยอมแล้วตามเอกสารรอจุดเจดผู้ร้องมีเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถบุคคลวิกลจริตและบุคคลล้มละลายพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายและผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งผู้จัดการมรดกไว้การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องผู้ร้องมีเป็นบุคคลต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1718ทั้งได้รับความยินยอมจากทายาทอื่นให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วเห็นสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายจึงมีคำสั่งตั้งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้จัดการมรดกของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายลงวันที่16มีนาคม2550ขณะที่เอกสารเกี่ยวกับกรณีถือครองหุ้น ITV ที่แจ้งต่อปปช.มีข้อมูลดังนี้บริษัทหลักทรัพย์ฟินลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนหนังสือรับรองโดยหนังสือรับรองฉบับนี้บริษัทหลักทรัพย์ฟินลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนขอรับรองว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทเมื่อวันที่25มิถุนายน2546โดยมีรับสินและหลักทรัพย์ฝากไว้กับทางบริษัทคงเหลือนอวันที่25พฤษภาคม2562ดังต่อไปนี้1บริษัท ITV จำกัดมหาชนจำนวนหุ้น 42,000 หุ้นราคาตลาด1บาท5สตางค์มูลค่าตามราคาตลาด 44,100 บาทหนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้นอวันที่25กันยายน2562
ดินร้อนร้อนมาถึงนครสลับเดือนเมกาทอแสงเรืองอร่ามชายงามตาในนภาสลับจากอัมพรแดนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักกรจะลาโลกไปไกลอย่ามีจำต้องพลากจากดวงใจไกลแสงไกลสุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดำนภาไร้จินนักกรแดนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักกรจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจก็อยู่คู่ฉันชมที่สันเจThe golden sun turns to blue sea Prince the hill and goes a rum tree Happy be my love at sundown Tis sundown The morning color dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream After I wanna love at sundown The birds come to find it A peace they peel and cue The white world seems to rest And so do I answer you To sunshine It's when it seems the sun comes twilight There is time to breathe the Good night, happy be my love at sundown